เรียกได้ว่ามาทั้งแบบ2บทบาทเลยวันนี้นะครับจริงๆก็ถามว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมถ้าเรามาในฐานะพิธีกรอย่างเดียวผมก็รู้สึกว่าแฟนๆชาวมอหลวงก็จะไม่รู้จักผมแต่พอมาในฐานะของไอ้สุขก็คือ1ตัวละครในเรื่องหมอหลวงมันทำให้เราเป็นทั้งพิธีกรก็รู้ด้วยว่าสุขเป็นพิธีกรนะมันก็จะเป็นอีกมูดนึงซึ่งเป็นอีกความสนุกนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจมากๆเพราะว่าแฟนๆก็เรียกชื่อเราแฟนๆก็แบบให้การต้อนรับที่ดีก็เลยรู้สึกว่าเออมาในฐานะไหนก็แล้วแต่แหละขอให้เป็นส่วนหนึ่งของหมอหลวงก็มีความสุขแล้วครับใช่ครับณปัจจุบันตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะอยู่ในเค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มที่แฟนคลับค่อนข้างหนาแน่นทั้งต้องบอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้เราเล่นซีรีส์ Y มาก็จะมีกลุ่มแฟนคลับเฉพาะกลุ่มที่โอเคให้การตอบรับที่ดีแต่พอเรามาในฐานะของหมอหลวงมากขึ้นหรือละครช่อง3ก็จะมีฐานแฟนคลับที่มากยิ่งขึ้นแบบแม่ๆเอ่ยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหนูๆวัยรุ่นต่างๆก็รู้จักเรามากขึ้นอันนี้